อภิปรายวันนี้6นาทีนะครับผมคงไม่อภิปรายในหลักวิชาการมากมายนะท่านประธานก็คงเอาในหลักที่เป็นพื้นนะครับแต่ว่าไม่พูดอีสานนะครับเอาพื้นพูดกันง่ายๆผมจะอภิปรายยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงนะครับและก็เป็นประเด็นที่ข้อ 1.5 นะครับแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซึ่งเมื่อคราวที่วันที่7สิงหาคมนะครับที่ปปส.ได้มารายงานความคืบหน้าการทำงานปี60ผมได้พูดแล้วว่าการปราบปรามผมทราบว่ารัฐบาลมีเจตนาดีแต่ท่านไม่เข้มข้นเพราะว่าผมนี่อยู่จังหวัดชายแดนผมจะไม่ยกตัวอย่างจังหวัดอื่นเพราะผมจะทำหน้าที่กวาดบ้านผมให้เรียบร้อยผมคณะการระดับประเทศก็มีท่านนายกท่านรัฐมนตรีมหาไทยมีผบ.ตร.ใครต่อใครเป็น10-20คนเป็นกรรมการอยู่ท่านเหล่านี้นั่งอยู่กรุงเทพไม่มีเวลาหรอกครับแต่คนในพื้นที่นี่ครับอันดับที่หนึ่งคือผู้ว่าลองลงไปผู้ว่าต้องสั่งอีกคนหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือตำรวจผู้การจังหวัดก็ต้องสั่งไปที่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแต่ละแห่งจังหวัดบึงกาฬมี8แห่งบ้านผมอยู่อำเภอเซกาติดชายแดนกับท่านเขตติดต่อกันนะครับฉะนั้นยาบ้ามันข้ามมาเราอยู่ชายโขงฉะนั้นตำรวจโรงพักรู้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้กำกับต้องสั่งผู้รองผู้กำกับปราบปรามที่ดูแลเรื่องยาเสพติดอำเภอผมมีพันตำรวจโทอรุณเป็นรองผู้กับพร้อมลูกน้อง10คนสืบฉะนั้นผมฝากท่านว่ารัฐมนตรีมหาไทยนายกก็อยู่ตรงนี้แล้วท่านต้องเข้มงวดให้หนักเงินแค่นี้ไม่พอหรอครับและแผนงานที่ท่านว่าไว้นี่ก็บูรณาการทุกกระทรวงทบวงกรมแต่ว่าผมว่ามันไม่ตอบโจทย์สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือการบำบัดผมอยากให้กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นกรรมการระดับโลกไอ้ระดับประเทศเนี่ยรับผิดชอบเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าทำไมเหตุผลผมเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมดูแลกรมราชทัณฑ์เรือนจำจะต้องให้เจ้าหน้าที่เรือนจำนี่ไปเป็นวิทยากรในการบำบัดรักษาเขาถึงจะรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักดีฉะนั้นผมฝากเรื่องนี้ท่านต้องเอาตำรวจให้อยู่ผมได้รับการร้องเรียนว่าเจ้าที่ของบ้านเมืองนี่อย่ามีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนท่านเขียนไว้ในรายการยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนี่ว่าจะปราบปรามผู้ค้ายาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและอันที่สองก็คือยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขันข้อ 2.1 นะครับแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าผมดูแล้วงบประมาณผมเอาไปวันที่8 2กล่องดูจนตาแฉะท่านอ่านไม่หมดหรอกก็มาดูเจาะจงในภาคอีสานผมใช่ไหมครับท่านประธานท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่มีอาชีพอะไรหรอกครับนอกจากการเกษตรจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่2,700,000ไร่นะครับปลูกยางพารา1,200,000ไร่อาชีพอื่นการเกษตรทำไร่ทำนาไม่เกิน2,000,000ไร่อีก7-800,000ไร่ทำอาชีพอื่นไอ้ทำเป็นพื้นที่อื่นฉะนั้นคน300,000คนจังหวัดบึงกาฬ420,000คนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรหมดผมก็เห็นดีด้วยนโยบายต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันไม่กระตุ้นไม่ได้เงินบัตรคนจน500บาทชาวบ้านบอกว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าเกษตรมีราคาดีเหมือนสมัยก่อนๆไม่เอาก็ได้ชาวบ้านบอกอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้รัฐบาลประกาศราคาสินค้ายางก้อนถ้วยนี่23บาทบ้านผมตายทั้งเข่งครับมันไม่ตอบโจทย์ผมจะบอกท่านถ้าญาติท่านอยากให้เกษตรกรยางพารานะครับเฮตบมือดังๆให้ท่าน30บาททำเลยมีเงินเยอะแยะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องแหล่งน้ำผมฝากท่านกรมทรัพย์กระทรวงทรัพยากรกระทรวงเกษตรกระทรวงอื่นก็มีหมด
อย่าเลยครับให้เขารับผิดชอบกระทรวงเกษตรสำคัญที่สุดตอนนี้เราจะลดต้นทุนการปลูกน้ำถ้าท่านไม่มีน้ำไม่มีทางเกษตรไม่มีทางไปได้ไม่มีทางยั่งยืนสิ่งหนึ่งผมฝากท่านงบกลุ่มจังหวัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจังหวัดบึงกาฬมี200ล้านขอแบ่งหน่อยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยสัก100ล้านไปทำฝายคอสอรอหรือทำฝายคอนกรีตเสริมเหล็กตัวละล้านบาทนี่อีก100ล้านไปทำอะไรก็ทำได้เลยแต่ว่าขอตัวละล้านเนี่ยท่านจะได้ปีละ100ตัวแหล่งน้ำ1ตัวต่อ1กิโลระยะห่างกันนี่พอทำเสร็จท่านก็ขุดลอกตรงกลางเป็นแก้มลิงเป็นแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติจังหวัดบึงกาฬจังหวัดภาคอีสานไม่มีทางทำระดับชลประทานได้ครับขอฝากท่านด้วยและอีกสิ่งหนึ่งขอฝากนิดเดียวครับท่านนายกคณะมนตรีนะครับท่านอย่าชักชวนพี่น้องประชาชนไปกู้เงินธ.ก.ส.นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่มีเงินคืนครับขอบคุณครับ